More rip-offs. The savings and loan scandal could cost $500 billion. But in Washington, the big question still is, who gets the blame? Ironically, the big banner at the hearing room temporarily displaced a portrait of former committee chairman Fernand St. Germain. He was defeated 2 years ago amid allegations of improprieties involving savings and loans. ในวันนี้เราจะพูดถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรืออาจจะเคยได้ยินถ้าหากมีอายุขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าครับวิกฤตการณ์นี้ส่งผลอย่างมากต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนและแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงวิกฤตการณ์ saving and loan นั่นเองโดยวิกฤตการณ์นี้นะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญมากครับต่อเราทุกคนโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงกฎระเบียบทางการเงินและการคุ้มครองผู้เสียภาษีดังนั้นผมอยากจะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมทุกคนจะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆเรื่องมันมีอยู่ว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่2คนอเมริกันส่วนใหญ่จะเช่าบ้านอยู่เป็นสัดส่วนใหญ่เนื่องจากการซื้อบ้านในตอนนั้นครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะสัญญากู้มีระยะสูงสุดเพียง5ปีเท่านั้นทำให้คนไม่สามารถเข้าถึงการซื้อบ้านได้เฟดครับหรือธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชนชั้นแรงงานโดยการสนับสนุน Saving and Loan ให้สามารถปล่อยกู้สินเชื่อบ้านได้นานถึง30ปีเป็นแบบ Fixed Rate Mortgage จึงทำให้คนอเมริกาสามารถซื้อบ้านได้มากขึ้นและหลังจากนั้นในปีค.ศ. 1970รัฐบาลสหรัฐได้ตั้งเพดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันได้ส่งผลกระทบที่ไม่ตั้งใจเนื่องจากนโยบายนี้ได้สร้างความผลกระทบเชิงลบต่อสถาบันทางการเงินเพราะสถาบันทางการเงินมีภาระดอกเบี้ยของเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้ยืมคงที่ผลเป็นยังไงครับผลก็คือเจ๊งสิครับเพราะสเปรดของอัตราดอกเบี้ยนั้นติดลบมีรายงานว่าในปี1981และ1982 Saving and Loan มีการรายงานผลขาดทุนรวมกันมากถึง 9,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จะเห็นได้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาสูงสุดที่4ล้านบาทลดลงเหลือ 50% เพียงแค่2ล้านบาทซึ่งสาเหตุเป็นเพราะ mortgage rate 17-18% ครับซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับทำให้รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือ saving and loan ด้วยการออกกฎหมายการ St. German Deficiency Institution Act ในปี1982ครับซึ่งได้ผ่อนปลนข้อบังคับต่างๆให้ SNL สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระมากขึ้นโดยยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยการยกเลิก loan to value ratio ซึ่งได้ส่งผลให้แบบการดำเนินงานของ SNL เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ครับเพราะตัวกฎหมายข้างต้นเนี่ยส่งผลให้ SNL สามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากพอเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าทำให้แต่เดิมที่เน้นปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างจังบอนด์ครับเพราะคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นครับแต่ถ้าไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่หวังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไม่ใช่ของ SNL แต่เป็น Federal Saving and Loan Insurance Corporation หรือ FSLIC ซึ่งเป็นสถาบันที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงยุควิกฤต The Great Depression ในการที่จะรับประกันเงินฝากเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินทำให้คนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นคือคนจ่ายภาษีอย่างเราๆนี่แหละครับซึ่งหลังจากวิกฤตการ Saving and Loan สถาบันFSLIC ก็ถูกยุบไปรวมกับ FDIC ซึ่งทำหน้าที่ในการรับประกันเงินฝากเหมือนกันครับนอกจากปัญหาข้างต้นครับยังมีความเสียหายในรูปแบบของ fraud อีกด้วยนะครับเดี๋ยวทางเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาเล่าถึงกลวิธีที่เขาใช้ในการปิดเบือนให้ฟังครับสวัสดีครับคุณเบสอยากจะขอให้คุณเบสช่วยอธิบายเรื่องของ fraud ให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมก็จะเอาตัวอย่างให้พวกคุณได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเรื่องก็คือว่านายกรได้ไปกู้สินเชื่อเพื่อเก็งกำไรในโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับอนุมัติเงินกู้เหล่านั้นจากการคาดการค่าเช่าและมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตนะครับซึ่งปัญหาจะเกิดจากที่ผู้ให้กู้เนี่ยได้มองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับซึ่งนายกรเนี่ย
ก็จะไม่ได้มีหลักประกันหรือรวมทั้งการตรวจสอบเครดิตของนายกที่เพียงพอนะครับซึ่งจะเกิดปัญหาตามมาโดยการที่นายกได้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาตลาดนะครับแล้วได้ไปแอบหัวกับคนประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้มันสูงเกินราคาจริงนะครับซึ่งต่อมาได้มีนายขอเนี่ยเข้ามาซื้อในอสังในราคาที่แพงเกินไปนะครับโดยใช้เงินกู้จาก Saving and Loan และมีโอกาสที่นายขอจะไม่ชำระหนี้ซึ่งSaving and Loan เนี่ยได้ทราบว่ามีธุรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังปล่อยไปนะครับเพราะว่ามี FSLIC เป็นผู้ประกันเงินฝากนะครับทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลาย1980นะครับโดยสินเชื่อเนี่ยเริ่มผิดชำระหนี้เป็นจำนวนมากครับและ FSLIC ซึ่งเป็นผู้ประกันเงินฝากของ Saving and Loan ครับจึงพบกับปัญหาอย่างหนักจนต้องให้รัฐบาลเข้ามาเข้าช่วยโดยเป็นนายจอร์จนะครับต้องเข้ามาจัดการโดยการออกกฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินในปี1989ครับหรือเรียกสั้นๆว่า Furia ครับซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบสถาบันของ Saving and Loan ครั้งใหญ่นะครับโดยหนึ่งในการดำเนินที่สำคัญที่สุดคือการสร้าง Trust Corporation ซึ่งมีเป้าหมายในการยุติสถาบัน Saving and Loan ที่ล้มเหลวซึ่งหน่วยงานกำหนดดูแลควบคุมอยู่โดยมากกว่า700แห่งได้ถูกยุบไปครับผมรัฐบาลต้องใช้เงินกว่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์เพื่อประกัน Saving and Loan ที่ล้มเหลวโดยครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยนะครับซึ่งผู้คนหลายคนเนี่ยได้ตกงานและสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตแล้วก็ชื่อเสียงของอุตสาหกรรมของธนาคารเนี่ยก็เสียหายอย่างหนักมากครับผมขอบคุณคุณเบสมากเลยนะครับในตอนนี้ทุกท่านอาจจะคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งอาจจะคุณคิดว่าพวกเราคงได้รับบทเรียนที่แสนสำคัญแล้วเรียนรู้เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกใช่ไหมครับคุณคิดผิดครับทุกวันนี้ครับการให้กู้ยืมที่ทำให้มีความเสี่ยงอาจจะเกิดธุรกิจแบบ Saving and Loan ยังคงมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับคุณปิโก้ใช่เลยครับคุณสันลองดูอย่าง Subprime Mortgage Crisis ในปี2008เป็นตัวอย่างก็ได้ครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาระหว่าง2เหตุการณ์ครับจะต่างกันเป็น10ปีเลยแต่ก็มีความเหมือนกันอย่างน่าแปลกใจครับข้อแรกนะครับก็คือทั้ง2เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาโดยมีสาเหตุที่คล้ายกันคือในวิกฤต Saving and Loan มีการปล่อยกู้ที่เสี่ยงทำให้เกิดการเก็งกำไรกันในอสังหาริมทรัพย์ส่วนในซับพาร์มนะครับมีการให้กู้กับผู้กู้ที่ไม่มีเครดิตที่เพียงพอนะครับเลยมีการเปลี่ยนแปลงทางสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนเพื่อปกปิดความเสี่ยงนี้ครับก็2นะครับคือทั้ง2เหตุการณ์ครับเกี่ยวกับการตรวจสอบความเสี่ยงที่ไม่มากพอของหน่วยงานส่วนกลางนะครับในวิกฤต Saving and Loan ครับมีการให้อิสระในการปล่อยกู้ที่มีความเสี่ยงนะครับส่วนในซับพาร์มครับคือไม่มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนทำให้เกิดการประมูลมูลค่ายากครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือทั้ง2เหตุการณ์นะครับทำให้รัฐบาลต้องนำเงินภาษีจำนวนมหาศาลนะครับมาใช้เพื่อคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับในวิกฤต Saving and Loan ครับรัฐบาลใช้งบประมาณ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนในซับพาร์มไครซิสนะครับก็มีการใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันครับเพื่อช่วยเหลือสถาบันทางการเงินครับดังคำกล่าวที่กล่าวกันในสมัยนั้นว่า too big to fail ครับและพวกเราครับได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤต SNL อย่างแรกเลยครับเราครับต้องวางกฎระเบียบทางการเงินที่เข้มงวดมากกว่านี้รวมทั้งการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารรวมถึงสถาบันทางการเงินอื่นๆมีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางไม่เข้ามาประกันเงินฝากเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีในสมัยนั้นที่ยังไม่บังคับให้สถาบันการเงินเป็นแบบมาร์คทูมาร์เก็ตทำให้สถาบันการเงินในสมัยนั้นไม่ต้องลดมูลค่าของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทำให้ฐานะทางการเงินดูแข็งแกร่งเกินความเป็นจริงเดี๋ยวต่อไปจะให้คุณท็อปเป็นคนสรุปเหตุการณ์นี้กันนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าข้อคิดที่ได้จากวิกฤตการเซฟวิ่งแอนด์โลนนั้นสอนบทเรียนอันล้ำค่าให้กับเราอย่างไรบ้างครับความน่ากลัวของการไม่มีกฎระเบียบและการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การให้กู้ยืมที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปและเกิดการช่อโกงทางการเงินซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะลืมวิกฤตการณ์นี้เพราะว่าความผิดพลาดเดิมๆยังคงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับผมมีคำถามสั้นๆอยากจะถามผู้ชมทางบ้านครับว่าระหว่างม้ากับลาถ้าวิ่งแข่งกันใครจะชนะครับม้าหรอครับคุณท็อปไม่ใช่ครับลาทำไมเพราะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ